ก็ในเมื่อไปแตะก้าวไกลไหนๆก็ไหนๆเติมเรื่องของก้าวไกลให้มันเต็มประเด็นไปเลยดีกว่าใช่เป็นปัญหาแบบเต็มๆมากนะคะถล่มไปที่ก้าวไกลพรรคเดียวเลยจำได้ไหมครับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ได้รายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่ามีส.ส.พรรคก้าวไกลอย่างน้อยๆ3คนด้วยกันอย่างน้อยๆ3คนด้วยกันมีหลักฐานชัดเจนมีบทสรุปค่อนข้างชัดเจนมีประเด็นเรื่องเพศเรื่องผู้หญิงใช่เพราะโฆษกเขาแถลงมีตั้งแต่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงมีตั้งแต่เรื่องล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงและมีตั้งแต่คุกคามทางเพศผู้หญิงค่ะทั้ง3กรณีเป็นระดับส.ส.ทั้งสิ้นค่ะจำได้ใช่ไหมใช่ค่ะจำได้นะครับว่ายังมีส.ส.คนที่4ที่ยังไม่ได้เปิดหน้ามาที่ยังไม่ได้เปิดหน้ามาว่าเป็นส.ส.กทม.แล้วด้วยความเคารพนะวันนี้อย่ากันนั้นเลยเราอัปเดตข้อมูลแล้วเอาเพจเก่ามาอัปเดตข้อมูลเอาขึ้นจอไปเลยแล้วรอดไปโอเคเอางี้นะเฉพาะที่ยอมรับและยืนยันอย่างเป็นทางการไอ้ที่ไม่ยอมรับและไอ้ที่ยังไม่ยืนยันเป็นทางการว่ากันว่าอีกหลายคนเอากันที่เอากันที่เป็นทางการดีกว่าเดี๋ยวยังมีอีกเยอะกว่านี้อีกเหรอมีโอ้มีทั้งระดับคณะทำงานและระดับส.ส. โอเคมากันตรงนี้ก่อนดีกว่าเอาไอ้ที่เป็นทางการก่อนยืนยันเป็นทางการก็คือคุณสิรินทร์สงวนสินส.ส. กทม.ประเด็นก็คือทำร้ายร่างกายผู้หญิงใช่โดนตัดพักก็มีมติละก็ลงโทษกันไปใช่ค่ะไม่มีตำแหน่งนะไม่ให้มีตำแหน่งในพักไม่ให้เป็นประธานกรรมาธิการทำผิดซ้ำขับออกจากพักนะอย่าทำผิดซ้ำนะคะคุณสิรินทร์สสคนที่2เป็นสสไม่ใช่สิเป็นอดีตผู้สมัครสสชัยภูมิคนที่2ประธานโทษคุณเกรียงไกรจันกกพึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสสชัยภูมิใช่ค่ะลูกละเมิดทางเพศผิดวินัยร้ายแรงขับออกจากพรรคใช่ไม่ได้เป็นสสก็เลยถูกขับออกจากพรรคไปก็ถ้าเป็นสสไม่ขับใช่มั้ยก็นี่ไงโดนลงโทษไม่ให้มีตำแหน่งแต่ถ้าทำผิดซ้ำอีกนะถึงจะโดนอย่างคุณสิรินทร์เนี่ยแหละก็โดนที่ระดับการล่วงละเมิดระดับพฤติกรรมโทษระดับคุกคามพฤติกรรมใช่ไหมครับระดับมันจะเป็นตัวบอกโทษใช่ไหมครับก็โอเคเข้าใจได้ค่ะคุณสิรินทร์สงวนสินก็คาดโทษภาคทันไว้ก่อนค่ะคุณเกรียงไกรอดีตผู้สมัครส.ส.ชัยภูมิอันนี้ชัดเจนก็ขับออกจากพรรคไปก่อนขับออกจากพรรคไปแล้วโอเคอันนี้ยังรอผลอยู่ใช่ไหมคนที่สามคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนคุกคามทางเพศใช่ค่ะก็รอผลอยู่รอสรุปผลรอสรุปผลเขาบอกว่าภายในเดือนตุลาเขาจะสรุปผลถ้าถึงสิ้นเดือนตุลายังสรุปผลกรณีคุณวุฒิพงษ์ส.ส.ประจินไม่ได้ผมว่าก็แย่แล้วนะสะเทือนก้าวไกลนะก็แย่แล้วนะเพราะทุกวันนี้ก้าวไกลถูกนินทาทีเรื่องของคนอื่นมาตรฐานสูงทีเรื่องของคนอื่นเร็วจังทีเรื่องของตัวเองเอาเร็วบ้างสิอ้อมแอมแอมอ้อมอ้อมแอมแอมกึ่งรับกึ่งปฏิเสธกึ่งถอยกึ่งสู้ทำให้เหมือนกับตั้งมาตรฐานกับคนอื่นเขาบ้างอันนี้ก็ถูกวิจารณ์อย่างนี้ก็ต้องฟังนะก้าวไก่คนที่4อันนี้ก็ที่จริงข้อมูลมันเปิดแล้วแหละเขารู้ว่าเป็นใครในโซเชียลรู้หมดแล้วเปิดหน้าเปิดอะไรกันไปแล้วด้วยพูดตรงๆไม่ต้องมาบอกสสฝั่งคนเอาแค่นี้แหมกักไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันเขาบอกเลยเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นส.ส.กรุงเทพแต่เป็นกรุงเทพเขตฝั่งทนส.ส.กรุงเทพอาจจะมีสองฝั่งฝั่งพระนครกับฝั่งกรุงเทพฝั่งพระนครกับกรุงเทพคือพระนครถูกต้องแล้วฝั่งโน้นส.ส.คนนี้เขาอยู่ฝั่งโน้นเป็นกทม.แต่ฝั่งทนฝั่งโน้นก็เป็นคนหนุ่มคนหนุ่มรุ่นใหม่แรงอายุไม่มากหน้าตาใช้ได้นะค่ะคมแบบหนุ่มแขกบอกชื่อไปเลยไหมละเอียดสักขนาดนี้เขารู้หมดแล้วแหละอย่าเลยเอาประมาณนี้ก็ตรงนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการของคณะกรรมการวินัยเดือนนี้เบ็ดเสร็จนะค่ะมันก็4เป็นอย่างน้อยตอนนี้นะคะที่เป็นทางการแล้วก็ไปร้องที่พักด้วยตอนนี้แล้วมันก็อีรุงตุงดังไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นนะหลายเรื่องบางทีมันก็อีรุงตุงดังกันจนสับสนเนี่ยเขาบอกว่าคณะกรรมการจริยธรรมเองของพักเองยังปวดหัวเลย
รับฟังปัญหาเองยังปวดหัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้เราเนี่ยภาษาสื่อเราเป็นคนกลางเราอยู่ตรงกลางเราเป็นคนวงนอกด้วยความที่เป็นคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยข่าวมันเข้ามาทุกทิศทุกทางใช่จากฝั่งผู้เสียหายก็อย่างหนึ่งจากฝั่งผู้ถูกกล่าวหาก็อีกแบบนึงอีกอย่างหนึ่งค่ะแม้กระทั่งข้อมูลจากคนในพรรคเองก็อีกอย่างเลยใช่อยู่ที่คุยกับใครข้อมูลจากตรงไหนอย่างไรโอ้โหมันอิรุงตุงนังใช้คำนี้ดีกว่าอิรุงตุงนังมันมีซ้อนจากประเด็นนี้ไปประเด็นนี้อะไรกันก็ไม่รู้มีทั้งผมเปล่านะเข้ามาเองเออมีตั้งแต่ผมเปล่านะมันคุยกันแล้วนี่ตกลงกันแล้วนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เธอมาเองและมีทั้งแบล็กเมย์ผมจบกันแล้วนี่ผมก็ชดเชยให้ไปแล้วผมมันก็จริงแต่จบกันแล้วเคลียร์กันแล้วแต่ไม่จบกันแล้วผมจ่ายไปแล้วทำไมไม่จบตามมาแบล็กเมย์ผมอีกอ่ะโอเคมันไม่จบไงมีอีกนะอะไรนะอันนะไม่ร้องถึงเวลาจะให้รับอะไรประมาณนั้นอู้วุ่นวายกันไปหมดอะไรจริงอะไรไม่จริงเราก็ไม่รู้ไม่รู้ไงเพราะข้อมูลแต่ละฝั่งก็ไม่ตรงกันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเห็นอาการอึ้งเห็นอาการกระอักกระอ่วนของระดับแกนนำพักเนี่ยโดยเฉพาะโฆษกพักนี่น่าเห็นใจนะคุณเข้าใจเลยเข้าใจเลยเข้าใจเลยเอาเรื่องนี้ไปถามบรรดานักรบนักคิดทั้งหลายในพรรคก้าวไกลทุกคนโดดหนีไม่อยากตอบไม่อยากพูดทุกคนโดดหนีเพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรตอบไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันไม่ต้องใช้เวลาสอบนานหรอกไอ้เรื่องอย่างนี้ด้วยความเคารพนะมันจึงถูกย้อนว่าทีเรื่องของคนอื่นมาตรฐานสูงใช่ทีเรื่องของตัวเองอ่ะทีเรื่องของตัวเองอย่างเอามาตรฐานสูงบ้างสิโอ้วุ่นวายค่ะและคนที่น่าสงสารอย่างที่แมวสาวว่าโฆษกทีมรองโฆษกเนี่ยแหละที่จะต้องมาแก้ต่างจะต้องมาอธิบายและในที่ขณะเดียวกันจะอธิบายกับสังคมมันก็เซนซิทีฟที่ส่งผลกระทบถึงพรรคด้วยจริงๆมันพูดยากเขาบอกเรื่องนี้บางเรื่องมันตอบยากจริงๆนะผู้บริหารระดับสูงของพรรคควรจะออกมาแสดงอะไรบ้างค่ะอย่างเช่นคุณชัยธวัฒน์ควรจะมีท่าทีอะไรบ้างกับเรื่องนี้นะและรวมไปถึงคุณไหมสิริกัญญารองหัวหน้าพรรคว่าที่หัวหน้าพรรคคนต่อไปก็ควรจะมีภาวะควรแสดงสภาวะผู้นำออกมาแสดงจุดยืนอะไรบ้างสักนิดนึงแต่ทุกคนถอยหมดทุกคนไม่ตอบคำถามตอนนี้จุกค่ะทุกคนจุกค่ะประธานคณะกรรมการวินัยค่ะประธานผู้คุ้มกฎค่ะปฏิเสธไม่ได้ดิ้นไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดคุณณัฐวุฒิบัวปทุมหรือเปล่าค่ะใช่ไหมใช่น่าจะใช่ณัฐวุฒิบัวปทุมณัฐวุฒิบัวปทุมเป็นประธานวินัยแท้ๆเป็นประธานผู้คุ้มกฎแท้ๆอยู่ไหนคะหลบอยู่ไหนคะพูดครั้งเดียวหลบค่ะแต่คนที่ต้องออกมารับหน้าเสือก็คือไอติมเป็นทั้งโฆษกและเป็นทั้งหนึ่งในกรรมการวินัยใช่ปฏิเสธไม่ได้นะคะคุณไอติมต้องออกมาพูดเรื่องนี้ทุกคนก็ดันหลังไอติมดูมีหลักการที่สุดอะน่าจะตอบได้มีหลักการดูเป็นคนมีหลักการแต่พอเรื่องนี้คุณไอติมก็ไปไม่เป็นไปไม่เป็นเหมือนกันพอเจอปัญหาแบบนี้ที่คุยหนูหัวหลายคนก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการที่จะอธิบายกับสังคมไม่ใช่ว่าเรื่องจริงทุกเรื่องมาพูดได้หมดมันมีผลกระทบแรงกระเพื่อมไปถึงพรรครวมถึงบรรดาสสหญิงที่มีตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการวินัยด้วยใช่ก็ลำบากใจนะลำบากใจใช้คำนี้เลยลำบากใจในการที่จะออกมาแถลงหรือพูดเรื่องแบบนี้ค่ะลำบากใจลำบากใจมากๆเลยมากๆเลยค่ะคนที่เอามาคอมเมนต์ได้ดีแล้วก็ผมชอบมากอาจารย์ปิยบุตรคนเดิมค่ะอาจารย์ปิยบุตรด้วยความเคารพด้วยความเคารพอยากจะมองอาจารย์ปิยบุตรยังไงคะอยากจะสื่อสารกับด้อมส้มอยากจะสื่อสารกับพี่เพื่อนน้องทางพรรคก้าวไกลด้อมส้มจำนวนไม่น้อยพรรคก้าวไกลจำนวนไม่น้อยหันมาประณามอาจารย์ปิยบุตรทัวร์ไปลงมองอาจารย์ปิยบุตรเป็นศัตรูทั้งที่ครั้งหนึ่งมองอาจารย์ปิยบุตรเป็นผู้นำทางความคิดคนหนึ่งค่ะมองอาจารย์ปิยบุตรเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางจิตวิญญาณคนหนึ่งของอนาคตใหม่ไงตอนนั้นของพรรคก้าวไกลใช่ค่ะตอนมาเป็นก้าวไกลก็ยังมีสถานะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแต่ด้วยวิธีคิดที่มันแปลกแยกกันออกไปที่มันแตกต่างกันออกไปด้วยวิธีคิดเฉพาะตัวของอาจารย์ปิยบุตรด้อมส้มและพี่เพื่อนน้องหลายคนทีเดียวในก้าวไกลเริ่มที่จะมองอาจารย์ปิยบุตรเป็นศัตรูซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจใครเป็นอาจารย์ปิยบุตรเสียใจทั้งนั้นแหละใช่ค่ะอย่างน้อยที่สุดต้องรับนะปิยบุตรก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนสร้างสิ่งนี้ขึ้นมา
แน่นอนค่ะตั้งแต่อนาคตใหม่อ่ะเรื่องที่เกิดขึ้นวิกฤตทางเพศอาจารย์ปีบุตรวิจารณ์อย่างนี้ครับโปรดฟังโปรดฟังเห็นใจพริษและรองโฆษกและสสหญิงอีกหลายคนที่ต้องมารับหน้าที่แบกพรรคแบกพรรคแบบนี้ผมขอให้กำลังใจสสก้าวไกลหลายๆคนที่ออกมาต่อสู้เรื่องนี้และพยายามผลักดันให้พรรคสร้างระบบทั้งป้องกันและแก้ไขอย่างยั่งยืนข้อความต่อไปครับสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวหาหากตระหนักว่าตนเองทำผิดจริงอย่างที่ถูกกล่าวหาควรออกมาขอโทษผู้เสียหายประชาชนเพื่อนสสและพรรคก้าวไกลมิใช่ปล่อยให้พรรคและคนอื่นๆต้องมาชี้แจงไม่รู้จักจบจักสิ้นแสดงความรับผิดชอบไม่ต้องหนียอมรับผิดขอโทษพร้อมเข้าสู่กระบวนการโอเคข้อความถัดไปครับการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อปกป้องตนเองไม่ใช่เพื่อปกป้องพรรคก้าวไกลแต่นี่คือมาตรฐานความรับผิดชอบกล้าเผชิญหน้าและพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับพรรคก้าวไกลและสังคมไทยเพื่อร่วมกันยุติความรุนแรงทางเพศและการคุกคามทางเพศเป็นข้อคิดแบบตรงไปตรงมานะบอกตรงอาจารย์วิจารณ์ตรงๆเลยผมเติมอีกนิดก็แล้วกันว่าผมเติมอาจารย์ปีบุตรขออนุญาตนะอาจารย์แม้กระทั่งสสคนที่ถูกกล่าวหาถ้ามั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดเรื่องที่ถูกกล่าวหามันไม่จริงก็ควรจะออกมาแสดงตัวบอกกับสังคมว่าผมไม่ผิดสื่อสารกับสังคมไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลบอยู่หลังม่านหลบอยู่หลังฉากคนยิ่งคิดไปไกลหลบอยู่หลังไอติมคิดว่าจะพ้นเหรอไม่พ้นหรอกหลบอยู่หลังไอติมมันก็ไม่พ้นหนักกว่าเดิมด้วยล่ะมันหนักกว่าเดิมด้วยมันหนักกว่าเดิมด้วยใช่มันหนักกว่าเดิมถ้าคิดว่าตัวเองไม่ผิดออกมาเลยว่าเอ้ยไอที่เป็นข่าวอะหมายถึงผมไม่ต้องไปเดาแล้วเล่าเลยไม่ต้องไปขยมไอติมไม่ต้องไปขยมพรรคก้าวไกลผมนี่แหละจะถามอะไรผมถามผมยืนยันว่าไอที่ก้าวหาผมว่ามันไม่จริงผมไม่ได้ทำหรือแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองไปเลยใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่คุณก็แสดงไปเถอะอย่าไปอ้ําอึ้งอย่าไปหลบอยู่หลังไอติมสงสารไอติมเขาบ้างเถอะเพราะช้าเร็วอ่ะสังคมเขาตามจิกเขารอคำตอบอยู่ยังไงก็ต้องมีคำตอบให้สังคมถูกไหมไม่ช้าครับเร็วครับ แม้กระทั่งที่เราบังหน้าบังตาไอคนที่สี่เขารู้หมดแล้วเราบอกแค่ว่าสสก้าวไกลฝั่งทนเขารู้กันหมดแล้วในโซเชียลมีเดียเขาเปิดชื่อหมดแล้วเปิดหน้าหมดแล้วชื่อเล่นชื่อจริงนี่มากันหมดเลยอ่ะขุดถึงบ้านด้วยเอาแน่นอนเขารู้อยู่แล้วขุดถึงบ้านด้วยเรื่องแบบนี้สมัยเรียนหนังสือมีแฟนยังเกิดอะไรขึ้นโอ้ป๊อปปี้เลิฟชื่ออะไรนี่ยังขุดกันมาหมดแล้วตอนนี้น่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอใช่โอ้แม่เจ้าใช่เพราะฉะนั้นออกมาบอกความจริงกับสังคมคิดว่าอย่าไปหลบอยู่หลังไอติมเลยออกมาเลยถ้าไม่ผิดก็แมนๆออกมาบอกว่าเฮ้ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นอย่างไรจะรับผิดชอบยังไงไอติมไม่ต้องลำบากใจไม่ต้องรับหน้าเสือแทนผมไอที่เป็นข่าวก็คือผมนะแต่ผมไม่ผิดนะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะสังคมอยากจะเห็นผู้นำพรรคออกมาแสดงอะไรบางอย่างหมายถึงหัวหน้าพรรคเลขาพรรคต้องแอคชั่นอะไรบางสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้อยากจะฝากถึงเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในพรรคก้าวไกลอ๋อเพื่อนคนหนึ่งนะฝากอะไรคะเดี๋ยวดูก่อนว่าฝากอะไรเดี๋ยวจะรู้ว่าเพื่อนคนนั้นคือใครเพชรกรุณพลทำไมอะคะฝากอะไรถึงเพชรกรุณพลคือเพชรใจร่มๆนะฟังน้องมาแก่พูดสักคำเพชรต้องใจเย็นๆเพชรต้องนิ่งๆเพชรอย่าหลุดเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นกระบวนการเตะตัดขาการมาบอกกับสังคมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดข่าวที่ปรากฏทั้งหมดมันเป็น IO ของพรรคฝ่ายตรงกันข้ามถ้าเมื่อไหร่เพชรออกมาเสนอนำเสนอประเด็นอย่างนี้ผมว่าไม่ได้เป็นผลดีกับพรรคเลยแค่นี้ก็พอมั้งนะเข้าใจ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 นะโอเค